ปิ่นเกตมณีปลื้มเจ้าสมุทรเจ้าขุนกลับจากอังกฤษผลตรวจโควิดเป็นลบปิ่นเกตมณีปลื้มเจ้าสมุทรเจ้าขุนกลับจากอังกฤษผลตรวจโควิดเป็นลบปิ่นเกตมณีปลื้มเจ้าสมุทรเจ้าขุนหลังจากครอบครัวบ้านวัฒนศิลป์ส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปเรียนไกลถึงเมืองนอกสำหรับเจ้าขุนและเจ้าสมุทรได้เดินทางจากอังกฤษกลับมายังเมืองไทยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมและได้กักตัวเป็นเวลานานถึง14วันพร้อมกับทำการตรวจโควิดลบ19สุขทุกวันปิ่นเกตมณีใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้าสวนเข้าฟาร์มหาปลาได้ผลผลิตกินเองปิ่นเกตมณีอวดลูกสาว3แบบ3สไตล์แซ่บไม่แพ้แม่ปิ่นโต้ห้ามเจ้าขุนมีแฟนลูกรักใครรักด้วยแนะมีจริยธรรมไม่หลงตัวเองล่าสุดคุณแม่ปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ได้โพสต์ผลตรวจของเจ้าสมุทรกล่าวว่าผลตรวจเนกาทีฟปลอดภัยแล้วเย้มีใจหมุดมาแล้วครับต่อด้วยผลตรวจของลูกชายคนกลางเจ้าขุนที่มีผลเป็นลบเช่นเดียวกันโดยคุณแม่กล่าวว่าเย้คิวทีครบ14วันผลตรวจเนกาทีฟปลอดภัยถูกต้องตามกฎทุกประการพร้อมทราบครับเจ้าขุนกลับมาแล้วในขณะเดียวกันคุณพ่อเจเจตรินก็ได้โพสต์รูปภาพลูกชายทั้งสองคนกอดแม่พร้อมกับข้อความระบุว่าเจ้าขุนและเจ้าสมุทรกลับมาจากอังกฤษตั้งแต่ต้นเดือนธค.กักตัวอยู่แต่ในห้องโรงแรมควอรันทีนเป็นเวลาครึ่งเดือนในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วปลอดเชื้อโควิด 100% Welcome home นะครับลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตากันกันสักทีขอบคุณที่กักตัวเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจตรินเรียกว่าปีใหม่นี้คงจะได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วจ้าแฟนคลับเฮ